ละครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยครับผมแล้วนะครับ Darkness นะครับโอเควันนี้เราจะเปิดซีรีส์ใหม่นะครับผมชื่อว่าร่องแพคนเดียวกลางทะเลนะครับคนเดียวจริงๆนะเรียกว่าคนเดียวมีความยากหลายระดับนะครับทั้งอันนี้เป็นโหมด Unlimited นะครับจะสร้างอะไรก็ได้นะซึ่งแน่นอนว่าเราจะขอถ้าเราหิวตายในของในช่องจะไม่หายถ้าเราดีสปอนใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นธรรมดานะครับจะเป็นความยากระดับเพลเยอร์ธรรมดาอันนี้ก็คือจะสปอนมาได้นอกจากจะให้เพื่อนช่วยซึ่งกูมาคนเดียวเพราะฉะนั้นเราเอา normal พอแล้วกันโอเคมาใส่ชื่อครับชื่อก็ชื่อเกาะเอาเป็นเราเอาเป็นง่ายๆแล้วกันง่ายๆอ๋อไม่ได้ฮะง่ายง่ายแล้วกันอ่ะง่ายง่ายแล้วกันไม่ใช่ง่ายง่ายโอเคมา verify โอเคแล้วกันผมมีใครจอยแต่ผมก็เล่นคนเดียวนะ nobody can join ไปแล้วกันเอาละครับผมไปเราไปลุยเลยดีกว่า create the world เอาละครับคุณผู้ชมและเราก็อยู่กันในแพร4x4นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเรามาคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บทรัพยากรให้ดีนะครับมีถังข้างหน้า3ถังนะครับถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะโชคดีเลยทีเดียวเชียวนะครับนะมาแล้วไอ้ตัวฉลามคู่ใจนะครับถึงบ่วะไม่ถึงไงตอนนี้ต้องถึงอ่ะโอเคครับถึงเฮ้ยมีกล่องข้างหน้าด้วยเป็นกล่องใหญ่ๆอ่ะโอเคเรามีโปเตโต้นะครับซึ่งถึงบ่วะไปถึงดิแป๊บถึงไงไม่ต้องกระโดดก็ได้มั้งน่าจะถึงไม่ต้องกระโดดโอเคมาพลาดของช่างมันแล้วกันเชก่อนอื่นเราต้องทำ building hammer หาดเชือกนะครับเชือกต้องใช้อะไรใช้ใบไม้2ใบเชใบไม้มาข้างหน้านี่แหละแล้วก็ลังกระโดดฮัชชาเรียบร้อยก็อยู่คนเดียวก็เงียบเหงานะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้มีใครมานะครับโอเคเราทำ building hammer ก่อนแล้วกันในการทำเชือกนะครับโอเคแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเงียบเก็บของใกล้ตัวของใกล้ๆตัวนะครับผมเพราะว่าอันไกลๆแล้วก็ปล่อยมันไปครับเพราะว่าเราย้อนกลับไปไม่ได้นะครับอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับเราไม่สามารถดึงอะไรกลับมาได้นะครับก็เหมือนกับคนแหละบางคนแหละครับแล้วก็ควรจะปล่อยเขาไปนะครับถ้ามันไม่ใช่เวลาของเขานะครับโอ้โหคำคมก็มาจังหวะนี้เอาไป1ฉากโอเคมาขยายแพร่ก่อนแล้วกันแต่จริงๆผมว่าเราควรทำของที่เรื่องไงอยู่อาศัยมากกว่านะแต่ก็อย่างว่าแหละการทำแพร่มันก็สำคัญนะคือเราจะมัวแต่มุดอยู่ในที่แคบๆมันก็ไม่ได้ไงโอเคครับผมจะฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันนะจนกว่าผมจะค้าพวกของกินของใช้ได้นะโอเคไปเราเร่งเวลากันเลยไม่กล่องใหญ่นี้ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยงั้นก่อนอื่นเดี๋ยวทำสิ่งที่เรียกว่าไม้พายนะครับใช้เชือกโอเคมาเราจะเร่งแพนเดลแล้วก็อีซี่ครับผมพายเรือเลยโอเคพายไปใกล้ๆนะเผื่ออยากได้อะไรนะผมคิดเองหรอว่าเราพายแล้วมันพุ่งไปไกลมากเลยอะแบบจวบเลยอะเออไม่แต่พาร์ทแรกเราเจอเกาะเลยมันจะไวไปปะเพิ่ง5นาทีแรกเองนั้นเนี่ยเกมนี้มันสปอนเกาะง่ายจังเลยเนาะหรือว่าผมดวงดีวะเกาะก็น่าจะมีทรัพยากรให้เรานะครับแต่ว่าการลงจอดนี่เราต้องมีพวกไอ้นี่ปะวะเขาเรียกว่าอะไรสมอเรือยังไม่รู้เลยสมอเรือมันทำยังไงนะเชี่ยออกไม่พายไปไปนะผมอยากทำที่ดักขยะก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บของพวกนี้นะแบบเวลามันลอยมาใกล้แพเราก็ไปเก็บเอาตามที่มันดักได้อ่ะ
อันไหนที่มันไกลๆเราก็เกี่ยวเอาอย่างเงี้ยผมเริ่มเห็นช่องทางสว่างของเราละถ้าเข้าไปตรงร่องน่าจะได้นะตรงร่องตรงเนี้ยที่ผมเคอร์เซอร์ไว้อะเราพายออกทางนี้หน่อยดิโอเคเฮ้ยกดค้างมันพายยาวเลยเว้ยเออเฮ้ยมันโอ้ผมไม่ได้ทำอาวุธวะเดี๋ยวก็จะปล่อยน้องกัดไปเราต้องโอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยมันกัดกูแน่มันกัดกูแน่แล้วแล้วแล้วแค่เราอยู่ไหนแค่เราอยู่นี่นะครับมันจะมาชนร่องไหมอ่ะเชี่ยชนพอดีนะเดี๋ยวเราขออนุญาตต่อต่อเลยแล้วกันแล้วก็แผลมันไม่หายไม่น่าหายเนาะแผลหายนี่ก็ซวยเพราะว่าเราไม่สามารถออกเกาะได้ถ้าเราไม่มีแผลนะอะไรนกนกมันจะตีเราไหมอ่ะเก็บเก็บเป็นว่าเราเก็บก่อนแล้วก็พายออกไปเลยแล้วกันนะมานี่ตัดได้ด้วยเหรอเราดีโหลดที่เก็บโดนเก็บฟาวเวอร์ทำไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าแตงโมเนี่ยน่าจะเก็บกินได้นะแตงโมเฮ้ยต้องขึ้นไงวะกระโดดโดดรัวๆอ้าวขึ้นไม่ได้เหรอวะหรือว่าเดินไปเลยอ๋อสปินได้โอเคไม่บอกกูปินเลยแล้วกันก็เก็บของนกมันจะตีเราไหมเนี่ยนกมันตีได้ด้วยเหรอวะเออเทที่ไปก่อนแล้วกันนะเรือเรายังไม่ไปไหนใช่ไหมโอเคเราทำขวานได้ปะอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงสโตนแอคใช้หินน่ะหินไปหาจากไหนเนี่ยหินนะหินต้องมีสโตนพิกแอคด้วยสิอืมสโตนอ่ะทำพิกแอคก็ไม่ได้เนาะใช่ปะเนี่ยไม่มีพิกแอคให้ทำนะโอเคงั้นแสดงว่าเกาะแรกผมต้องปล่อยผ่านไปก่อนนะเพราะว่าเราทำพิกแอคไม่ได้นะฉะนั้นเราก็ Let's go เลยดีกว่าใช่แล้วก็ต้องทำพวกเดี๋ยวของกินของใช้นะครับเฮ้ยพายไปสิเฮ้ยทำไมมันไม่ไปอ่ะแพติดอ่ะเออออกทางนี้ดิเออถูกทางแล้วหน้ามีของอยู่ข้างหน้าไปเลยเดี๋ยวทำไมจุ่มทรายแล้วมันโดนน้ำวะออกพายออกครับไม่แพ้ผมมันติดอ่ะดันได้ปะดันไปดันไปไม่ได้ฮะเฮ้ยออกแล้วเว้ยเฮ้ยไปเอาว่ะโอ้โหผมกำลังไปสู่อิสรภาพว่ะแม่กว่าจะเอาเรือออกได้ลำบากแทบตายนะมีนกด้วยเฮ้ยอย่าพายไปติดมุมนี้นะไม่เอานะเฮ้ยเพื่อนอย่าสินะคนกันเองทำไมตูมชนว่าละติดอีกนะดันไปปะเอ้ยได้เรื่องอยู่ไปลูกแพสู้ต่อไปแพโอเควันแรกก็กินแตงโมไปก่อนนะฉลามมันวนรอเราเลยเว้ยดูดิโอเคครับแม่ผมก็ออกมาจากวัฏจักรนรกได้นะครับด้วยการปีนนะครับผมนกนี่มันน่าจะต้องฆ่าได้แหละนะแต่ผมจะโยนหอกกันแม่นไหมก็อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้แพเป็นรูโบนะครับซึ่งเราต้องซ่อมด่วนแต่ว่าคือถ้าซ่อมเนี่ยดูของดิผมก็จะเหลือไม้แค่อันเดียวซึ่งไอ้ปลาเวนี่มาอีกแหละของอยู่ข้างหน้านะครับถ้าทิศทางประมาณ11 นาฬิกานะครับผมใช่ป่ะวะถ้าเราหันตามแพไม่ได้แพมันเบี้ยวถ้าเราหันตามเกาะอยู่ที่ทางประมาณ11 นาฬิกาถูกแล้วโอเคไปผมมั่วเอานะครับ
โอเคมันต้องชนแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูผมเห็นว่ามันมีกดคลิกขวาได้นะเลือกได้ว่าจะทำอะไรนะครับ Triangle Armor แล้วทำเกาะให้แพได้ด้วยเนาะเท่ดีว่ะก็เฮ้ยอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญต้องเอาโอเคพลาสติกเฮ้ยรอบีฟเขาเรียกว่าอะไรนะไอแทงโอ้โหซ่อมได้ปะผมเห็นว่ามันมีรีแพร์นะตอนแรกรีแพร์50ไม่เอาทำอันใหม่ป๊อกโอเคว่าอันใหม่คุ้มสุดละคือถ้าอันเก่าแตกก็ช่างมันมีหีบอยู่ข้างหน้าครับกระโดดอะไรโอ้โหแม่นจัดเก็บมามีอะไรเฮ้ยมีบูปินด้วยวะเดี๋ยวกินกันอันนี้น่าจะกินได้สวยก็แต่มันให้น้อยจังอ่ะโอ้โหเพื่อนวันนี้เดียทีเดียจัดเสียงสูงเลยมีเกาะอยู่ขวามือนะครับเอาเดี๋ยวมันควรจะพ้นแล้วดิทำไมมันติดวะโอเคเดี๋ยวงั้นเราทำแผลมันกว้างขึ้นดีกว่าแต่ว่าคือตอนนี้ผมก็จะขาดอาหารแล้ววะกินกินผมจะได้ว่ามันมีเบ็ดตกปลานะเบ็ดตกปลาเก็บมาเฮ้ยเดี๋ยวอะไรตกอ่ะเฮ้ยเสียสวยบูปินอ๋อไอ้สัตว์กูก็คิดว่าอะไรตกเดี๋ยวเก็บใบไม้มาใบไม้เยอะละโอเคมาเราต้องทำสิ่งที่เรียกว่าเดี๋ยวเก็บของก่อนแก้วผมจะได้มันมีแก้วนี่ empty can นะแล้วก็ทำอะไรก่อนดีวะตอนนี้ผมขาดอาหารไม่ได้ขาดน้ำ simple gill ใช้เชือกแล้วก็เอา simple gill นะมันจะเป็นไว้เผาใช่ไหมโอเคเอาไว้ช่องเอานี้มาเพราะว่ามันเผาได้เว้ยตามหลักความเป็นจริงนะมันเป็นช่องมันเป็นช่อง 6x6 ใช่ไหมแพร่ผมดังนั้นเราวางไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราต่อข้างหน้าเอาของจะได้ไม่ตกแล้วก็นี่เดี๋ยวก็วางไว้โอ้โหสวยงามโอเคมาเฮ้ยกล่องเดี๋ยวผมพลาดกล่องไปเยอะยังไงโอเคไม่รู้มีอะไรบ้างนะเฮ้ยตกเยอะไปแล้วเฮ้ยอะไรตกบ้างวะโอเคผมดึงกลับมาก่อนดึงกลับมาเท่าที่กลับมาได้โอเคมีอะไรบ้างมีแพลงนี่ต้องเก็บสิปิ้นเอาออกก่อนโอเคก็เก็บแพลงเก็บแพลงโอเคแม่งเอ้ยแม่งจะเอาแพลงกูออกซะละโอเคกล่องนี้ต้องระวังอีกแล้วเผื่อมันมีอะไรตกคือตกแล้วแม่งคือมันโดดออกไปแบบออกตัวโดดไปไกลเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เดี๋ยวพี่จะจมแพผมแล้วเหรอใจเย็นแทงสักทีเอ้ยเดี๋ยวแพผมอยู่ไหนเนี่ยพี่โอ้โหพี่จะทำแพผมร่วงไม่ได้นะพี่โอ้โหมาเล่นผ่านกันอย่างนี้เกือบไปแล้วแม่ละกูโอเคผมเห็นว่ามันมีเบ็ดตกปลาด้วยนะเบ็ดตกปลาแต่ผมว่าเราควรทำอันนี้ก่อนวะที่รองน้ำเฮ้ยโอ้ไม่โดนเฮ้ยอย่าไปไกลขอร้องโอเคไม่เป็นไรมีถังข้างหน้าอีกถังหนึ่งนะครับเราขาดไม้เยอะมากจังหวะนี้ต้องมีคนเก็บไม้ให้ผมใครล่ะไม่มีผมเก็บเองมาทีมก็น่าเศร้านะที่เพื่อนเราไม่ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะเล่นเกมมือถือหมดครับผมก็เล่นเกมมือถือเหมือนกันแต่ว่าก็อยากเล่นเกม PC ด้วยนะไม่ใช่อะไรก็อยากเล่นผมจะพูดเยอะทำไมเนี่ยแล้วก็ผมทำน้ำก่อนแล้วกันนะ simple purify yeah boy และวางข้างกันเลยเฮ้ยบุปินช่างแม่งไปหาใหม่ก็ได้วะโอเคเดี๋ยววางแพก่อนมันวางได้ไปเนี่ยคือของเรามันซ่อนอย่างนี้ไง
ฉะนั้นเราต้องวางให้ของมันไม่มีทางตกได้ซึ่งยังไงวะอันนี้ก็จะพังไปแล้วเนี่ยไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรต้องขอเดี๋ยวต้องทำแก้วก่อนโอเคแก้วไว้ช่อง3และตักน้ำเกลือใส่วางไม้โอ้โหอีซี่วะมีเกาะข้างในอีกแล้วนะครับแต่ว่าไม้พายก็ขี้เกียจทำแล้วแม่งพังง่ายเหลือเกินปัญหาเอาจะเกาะไม่ได้เฮ้ยข้างนู้นก็มีเกาะวะเฮ้ยเหมือนใหญ่ด้วยนะเกาะนู้นอ่ะตรงนี้ก็มีนะเห็นเงาปะน่ะนั่นก็มีโอ้โหนี่ก็ประมาณ20กว่านาทีนะครับผมโอเคเราเดี๋ยวย่างของก่อนจบพาร์ทแล้วกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวใครอ่ะแข็งโอ้โหเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครที่ดูตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะถ้าใจดีลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับไปละนะเดี๋ยวรอก่อนจากกันก็ขอดื่มน้ำสักนิดดื่มโอ้อีซี่ว่ะการใช้ชีวิตเรามันง่ายเหมือนกันเนาะทำเป็นเล่นไป